ร้างอนาคตไทยชักจะมีปัญหานั่นสิด้วยความเคารพนะค่ะก่อนสร้างอนาคตไทยมีคนเข้าแซวอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดจาประสิทธิพักทำไมคะอาจารย์สร้างอนาคตตัวเองก่อนดีไหมเนี่ยอุ้ยใครอ่ะแซวแรงอ่ะ ใครอ่ะแซวอาจารย์สมคิดแรงขนาดนี้สร้างอนาคตไทยจะรอดไหมเนี่ย เห็นไปไปมาเห็นไปไปมาดังนั้นเขาจึงแซวอาจารย์สมคิดก่อนสร้างอนาคตไทยไกลไปถึงเรื่องสร้างอนาคตประเทศไทยสร้างอนาคตใครกันก่อนดีไหมสร้างอนาคตตัวเองกันก่อนดีไหมโอ้ใครเนี่ยช่างคิดจังเลยเอาอยู่ไหมช่างคิดเนาะใจร้ายใจร้ายที่สุดอะคนคิดอะโอเคนี่ก็อินโทรด้วยวาทกรรมที่กวนอารมณ์ชาวบ้านเขาเล่นๆในเบียร์ไรแต่มันก็มีแรงกระเพื่อมในพักนี้เรื่องของเรื่องก็คือมีข่าวที่ค่อนข้างไม่สู้ดีเท่าไหร่ค่ะเริ่มมีข่าวว่านิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ค่ะขุนพลภาคใต้ของอาจารย์สมคิดจะไขก๊อกจะโบกมือลาจะไขก๊อกใช่ค่ะข่าวมันกระจายออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่28 29มันกระเซ็นกระสายมาแรงมากดังมากแล้วชัดมากข่าวมันกระจายออกมาเมื่อวันที่28 29นักข่าวก็ต่อสายไปถามนิพิษอินทรสมบัติจะย้ายพรรคเหรอจะไปอยู่กับพลังประชารัฐจะไปเป็นขุนพลภาคใต้อีกคนหนึ่งของลุงป้อมเหรอมีปัญหาอะไรกับอาจารย์สมคิดกับดร.อุตมะกับอาเจกสนธิรัตน์มีปัญหาอะไรกันยังไม่รู้นะไอ้ตัวปัญหานี่ยังไม่รู้ตรงปัญหาคุณนิพิษก็ตอบคำถามกับบรรดาสื่อมวลชนที่โทรไปถามเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนผมไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าวันนี้ผมยังอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะหมายถึงวันที่ถามนะวันที่ไปถามเนี่ยวันนี้คือวันนั้นที่ถามยังอยู่สร้างอนาคตไทยวันที่ถามโอเคจบพอตกบ่ายเย็นๆของวันที่29ก็คือเมื่อวันเซินโพสอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกคนถอดรหัสกันเยอะข้อความดังต่อไปนี้ครับอุดมการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกำลังจะระบายอะไรบอกอะไรหรือสื่อถึงใครคะครั้งแรกบอกกับนักข่าวว่าวันนี้ผมยังอยู่พรรคสร้างอนาคตไทยกับพริบตาทีเดียวโพสต์ข้อความปริศนา อุดมการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะบอกใครอะหรืออะไรอย่างไรขยายสักบรรทัดได้ไหมคะมากันที่ฉบับที่3ซึ่งเป็นการขยายความที่ค่อนข้างจะชัดเริ่มชัดขึ้นแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่1ธันวาคมค่ะแกนนำของสร้างอนาคตไทยเขายกทีมไปไหนครับนราธิวาสเขาไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคค่ะแล้วก็ดีมทีมกันไปเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะทีมผู้บริหารเนี่ยยกทีมกันลงไปแบบเต็มสัพพะกำลังเลยกะว่าจะเปิดพื้นที่เปิดอย่างเต็มที่แต่หนึ่งคนที่ไม่ปรากฏคือคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณคนภาคใต้ของพรรคสร้างอนาคตไทยไม่ได้ร่วมทีมไปด้วยหลายคนก็ส่องในทีมนะอ้าวหายไปไหนอะเฮ้ยพื้นที่ภาคใต้คุณนิพิษเนี่ยเป็นขุนพลภาคใต้มันต้องอยู่มันต้องอยู่ไม่อยู่นี่มันถอดรหัสกันเยอะมันคิดกันไกลมันจะคิดว่าไอ้ข่าวลือมันเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเวลาหรือเปล่าคะคุณนิพิษคะแม่เขาสงสัยกันไงแม่ อะไรคะ อย่าไปเครียดแทนพรรคเขาค่ะไม่ต้องไปเครียดค่ะผมไม่เครียดผมเป็นห่วงห่วงใครคะห่วงอาจารย์สมคิดห่วงดร.อุตมะห่วงคุณสนธิรัตน์ผมรักทุกคนและผมก็ห่วงทุกคนค่ะอาจารย์สมคิดโคตรรักเลยแล้วก็เป็นห่วงค่ะดร.อุตมะคุณสนธิรัตน์โคตรรักเลยยิ่งต้องเป็นห่วงเหรอคะอีกคนหนึ่งใครคะคุณปุ้มสุรนันท์เวชชาชีวะยิ้มซะพี่ปุ้มอยู่ไหนคะเกก็อยู่สร้างอนาคตไทยนี่แหละเออไม่ทราบสิครับว่าคุณปุ้มกับอาเจกคุยกันรู้เรื่องหรือยังร้องเพลงเดียวกันหรือยังปรับคีย์ดนตรีเข้ากันได้หรือยังเป็นเนื้อเดียวกันหรือยังแปลกใจจังเลยนี่คุณนิพิษมาโพสต์แบบนี้นี่คิดกันเยอะนะคนแบบมองต่อเห็นเลยนะเพราะว่าหมายถึงใครอะไรอย่างไรเลยอุดมการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเอาอย่างนี้อะไรคะถ้าให้คุณแมวสาวฟันธงฟันธงว่าเกิน 50% อยู่หรือเปล่าเอา 75% ไปแล้วกันมั่นใจขนาดนั้นเลยก็ดูจากทุ่มท่วงท่าทีอ่ะไม่รู้สิเซนต์มันบอกว่าไปแบบนั้น
รอดูกันต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่มันอาจจะมีเกมบางอย่างที่เปลี่ยนหรือพลิกก็ได้ถ้าเงื่อนไขมันปรับแล้วมันจูนกันได้หรือมันมีเงื่อนไขเด็ดมาในนาทีสุดท้ายแต่ก็เหนื่อยนะสร้างอนาคตไทยกระแสก็ไม่มีค่ะเงียบนะกระสุนก็ไม่มาอ๋อเหรอไม่มีด้วยเหรอไม่มีอุ๊ยตายแล้วแย่เลยอ่ะน่าเห็นใจที่สุดอ่ะกระสุนเจ้าของกระสุนเขาก็ต้องดูโง่เฮงของพรรคสิโอ้โหงั้นยิ่งน่าเห็นใจใหญ่เลยคุณนายต้องเห็นใจเยอะๆแล้วล่ะ